ือกอล์ฟครับธุรกิจส่วนตัวผมชอบแนวหน้าเหมือนอยู่แล้วครับเป็นลูกของลูกชายก็พอดีลูกชายเสียไปแล้วก็เลยฝากลูกชายไว้ส่วนแรกส่วนบนคือจะเป็นรูปนาฬิกาเวลาข้างในนี่จะเป็นรูปเวลาของลูกเกิดข้างๆนาฬิกาจะเป็นรูปเด็กมีปีกหรือคิวปิดนะครับตรงกลางจะเป็นรูปลูกข้างล่างจะเป็นรูปมืออุ้มลูกไว้ตัวหนังสือสักตอนวัยรุ่นน่าจะประมาณปีหนึ่งไม่ได้คิดอะไรนะครับแค่ชอบแต่ตอนนั้นชอบงานสไตล์ฝรั่งมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับตอนแรกเห็นเพื่อนสักก็เลยอยากสักบ้างก็เลยสักตัวหนังสือเลยลายที่2นี้นะครับก็จะเป็นภาพเหมือนก็จะเป็นการแก้ไขงานของงานแรกสักภาพนี้ลายที่2นี้เป็นภาพรูปของลูกชายนะครับเป็นภาพเหมือนปรึกษากับทางช่างแล้วว่าจะมีด้วยกัน3ส่วนส่วนที่จะแก้ไขทับงานแรกไปจะเป็นส่วนของนาฬิกาด้านบนสุดจะอยู่ข้างบนนี้เป็นรูปนาฬิกาก็มีรูปคิวปิดอยู่ข้างๆในเวลาของนาฬิกานั้นน่ะจะเป็นเวลาที่ลูกเกิดพอส่วนที่2ตรงกลางนะครับจะเป็นส่วนของรูปลูกชายจะเป็นภาพเหมือนส่วนที่3ข้างล่างจะเป็นรูปมืออุ้มลูกไว้จะมี3ส่วนให้โจทย์มาจะเป็นหน้าลูกลูกชายของเขาแล้วก็จะมีเป็นมือโอบออกมาเป็นแนวงานภาพเหมือนขาวดำก็คือเอามาตัดต่อกันนะคะระหว่างรูปลูกของลูกค้ากับมือที่เขาอยากได้แล้วก็จะมีเพิ่มเติมที่เขาจะแก้ไขส่วนข้างบนด้วยค่ะเทคนิคอันนี้จะเป็นงานขาวดำค่ะก็คือใช้เป็นสีดำทำเงาเข็มที่ใช้วันนี้ก็คือใช้เข็มแบนด์11เบอร์11กับเดินเส้นเบอร์7แค่2อย่างด้านอื่นไม่มีน่าจะเป็นด้านจิตใจมากกว่านะครับมันรู้สึกว่าติดค้างอยู่ในตัวเราว่าเราพลาดไปแล้วตัวที่เราไม่คิดก่อนที่จะทำรอยสักนะครับก็มันเป็นสิ่งที่บางคนอาจจะมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรือบางคนอาจจะมองว่าดีมันก็แล้วแต่บุคคลนั้นเขาจะคิดนะครับแต่ส่วนผมนี่เป็นความชอบบางท่านอาจจะมองว่าเป็นปุ๋ยหรือเป็นอะไรอย่างนี้แต่สมัยนี้อาจจะเป็นศิลปะแล้วผมชอบงานแนวหน้าเหมือนอยู่แล้วด้วยมีความชอบส่วนตัวอย่างแรกคือเราต้องมีความชอบก่อนถ้าผมแนะนำคือเวลาเราจะสักเนี่ยขอให้คิดทบทวนให้ดีๆก่อนมันมีหลายแนวที่เราอยากจะเลือกแนวที่เราอยากจะชอบจริงๆเพราะมันจะอยู่กับเราไปตลอดก็อาจจะมีงานแก้ไขเพิ่มขึ้นมาแต่การที่จะลงงานครั้งแรกขอแนะนำให้ศึกษาให้ดีๆก่อนหาข้อมูลเยอะๆว่าเราชอบแนวไหนจริงๆหรือว่าปรึกษากับทางช่างที่เราจะเข้าไปสั่งร้านนั้นจริงๆนะครับว่าแนวนี้เป็นยังไงเหมาะสมกับเราไหมชอบแนวไหนแล้วก็ศึกษาดูร้านที่เราถูกใจถูกราคาตามความเหมาะสมของเราก็ประมาณนี้